www.techfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีว่าที่ข้าราชการครูทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์แก๊ปก็ได้มาในส่วนของภาคกอคณิตศาสตร์นะครับก็จะบอกพวกเราว่าภาคกอคณิตศาสตร์เนี่ยจะย้ายมาบรรยายในเพจนี้นะครับในเพจนี้ทุกวันแล้วนะครับนะในเพจนี้ทุกครั้งนะครับสำหรับภาคกนะเพราะฉะนั้นใครที่เอกอื่นๆเนาะเอกอื่นๆนะครับก็จะแยกออกจากเพจอาจารย์แก๊ปแล้วนะครับเพจแก๊ปติวเตอร์นั่นคือเพจของวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นในเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นี้ก็จะเป็นในส่วนของภาคกคณิตศาสตร์ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นน้องจะได้ความรู้ดีๆในภาคกอคณิตศาสตร์อาจารย์แก๊ปก็อาจจะมาทุกวันอังคารนะครับอาทิตย์ละ1ครั้งก็พยายามติดตามได้นะครับหรือใครจะรับชมย้อนหลังนะครับกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับกดแชร์ไว้แล้วดูย้อนหลังก็ได้เหมือนกันนะครับนะหลายคนก็ทักทายเข้ามาแล้วนะครับก็สวัสดีนะครับทุกคนนะครับวาเลนไทน์สวัสดีค่ะน้องอัฟฟ้าสวัสดีนะครับสวัสดีหลายๆคนนะครับคงทักทายพวกเราไม่หมดนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ความสำเร็จแล้วกันนะครับกับการติวสอบภาคกเพราะฉะนั้นเป็นการเริ่มต้นพ.ศ.ใหม่เราจะมาเฉลยข้อสอบภาคกพ.ศ.เก่าก่อนนะครับหลายคนบอกพ.ศ.ใหม่ตอนไหนคะอาจารย์คะการสอบครูผู้ช่วยปี63ได้จบลงไปแล้วนะครับนะเดี๋ยวจะมีการเปิดรอบ2มีการสอบสังกัดอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันถือว่ายึดตามสอบประถอเนี่ยคือจบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็เริ่มอ่านหนังสือแล้วบางคนอาจจะผิดหวังไปไม่เป็นไรครับน้องเราเป็นการเริ่มต้นกันใหม่นะฮะการสอบบรรจุครูผู้ช่วยนั่นก็ต้องพยายามให้มากไม่ว่าข้อสอบเป็นยังไงอย่าไปโทษข้อสอบนะครับเราจะไม่พูดถึงว่าข้อสอบเป็นยังไงนะครับเราจะมาดูกันดีกว่าว่าข้อสอบแต่ละข้อเนี่ยมันทำยังไงเราจะได้กลับไปปรับปรุงตนเองแล้วฝึกฝนให้ได้นะครับใครที่พลาดหวังจากรอบที่แล้วไปเนี่ยไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเลยเนาะทักทายทุกคนนะครับทักทายทุกคนนะครับอ่ะไปต่อครับบางคนบอกยังไม่ทันติวเลยนะครับถามแล้วว่ามีคอร์สติวไหมนะฮะมีครับคอร์สติวก็จะมีออนไลน์มีคอร์สสดมีหมดนะครับทักเข้าไปถามทีมงานได้เลยนะน้องจะเจอกับอาจารย์แก๊ปกับวิทยากรชุดใหญ่นะครับอาจารย์แก๊ปก็ได้จัดวิทยากรหลายคนเข้ามามากหน้าหลายตาเลยนะน้องจะได้เตรียมตัวสอบทุกวิชาเลยนะครับนะเอาเป็นว่าเรามาดูกันดีกว่าว่ารอบปี63ที่ผ่านมาข้อสอบภาคกคณิตศาสตร์มันเป็นยังไงนะฮะมันก็มีคนสอบตกมีคนสอบติดนะครับแต่คนสอบติดน้อยกว่านะเพราะฉะนั้นคนสอบตกเยอะกว่าเนาะเพราะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าข้อสอบเนี่ยแต่ละข้อเนี่ยมีความยากง่ายเป็นยังไงก็ต้องบอกพวกเราไว้ก่อนเลยว่าอาจารย์ต้องบอกเลยนะว่าข้อสอบเนี่ยยากเนี่ยมันดีนะครับแต่ว่ามันต้องยากให้พอควรนะต้องพอควรเพราะฉะนั้นความยากของข้อสอบปี63เนี่ยถือว่ายากไปนิดหนึ่งนะครับยากไปนิดหนึ่งเนาะเพราะนั้นคุณครูก็จะต้องเอาเป็นว่ามันไม่มีตายตัวว่าคณิตศาสตร์ภาคกต้องออกแบบนี้แต่ว่าทุกๆปีเนี่ยมันไม่ได้ออกยากถึงขนาดปี63นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าติดตามกันไปเรื่อยๆคุณครูครับติดตามไปเรื่อยๆแล้วมาดูกันว่าความยากมันอยู่ตรงไหนข้อไหนที่ว่ายากนะฮะมาลองดูครับเริ่มต้นเลยอาจารย์ไม่เคยลบไฟล์นะครับไม่เคยลบไฟล์นะครับรอบนี้เป็นรอบแรกที่มาบรรยายในเพจนี้นะครับเพราะฉะนั้นภาคกน้องจะเจอกับอาจารย์แก๊ปในเพจนี้นะครับรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับนะทุกคนครับข้อสอบจริงปี63เนี่ยข้อแรกเลยครับ5 6 11 22 41ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่นำมาดูกันใครมีกระดาษอยู่กับมือนะครับลองทดได้เลยเนาะลองมาดูซิว่าในห้องสอบวันนั้นเนี่ยถ้าน้องเจอโจทย์นี้เนี่ยน้องจะคิดยังไงนะครับนะปานกลางง่ายยากต้องเหมาะสมถูกต้องครับเวลาในการทำข้อสอบแล้วยิ่งเป็นภาคกคณิตศาสตร์เนี่ยต้องบอกว่าติเลยนะครับรอบนี้ต้องขอติเลยว่าเวลาไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะฮะมันไม่ได้ตรงแนวกับกพอะไรเลยนะครับนะไม่ได้ตรงอะไรเลยเนาะแต่เขามาดูกันครับมาดูกันว่าในการทำข้อสอบแต่ละข้อเนี่ยมีวิธีการยังไงเราจะได้ไปปรับปรุงกับการสอบรอบถัดไปนะครับข้อนี้ครับ5 6 11 22 41ทำได้เท่าไหร่ตอบมาครับครับทำได้เท่าไหร่ตอบมาพิมพ์เข้ามาไว้นะพิมพ์มาไว้นะครับเราจะไม่ดราม่านะครับงดดราม่านะข้อสอบปี63แม่งยากจังวะไม่ตรงหลักสูตรเลยงดดราม่านะเอาเป็นว่างดดราม่าแล้วกันเนาะคุณครูครับนะเรามาคุยกันในมุมของความรู้ดีกว่านะครับ
ทุกๆปีมันก็จะมีข้อสอบแบบนี้แหละเนาะทุกคนครับอย่างแรกนี่พื้นฐานเลย5ไป6เนี่ยเพิ่มขึ้น1บวก1ใช่ไหมครับ6ไป11เนี่ยนะครับ6ไป11เนี่ยบวกเพิ่มขึ้น5นะครับต่อไป11ไป22เนี่ยบวกเพิ่มขึ้น11ผิดถูกคุณครูแจ้งมาได้นะครับผิดถูกนะผิดถูกๆอาจารย์แก๊ปคิดผิดคิดถูกแจ้งมาได้เพราะเป็นการติวสดครับไม่มีบททั้งสิ้นนะฮะเป็นการติวสดๆนะครับคิดอะไรก็พูดไปอย่างนั้นนะฮะเอคอมครับปกติติวจากแผนอาจารย์ไม่ค่อยได้เข้าไลฟ์มาเดี๋ยววันนี้เราเจอไลฟ์กันทุกอาทิตย์ครับเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปจัดวิทยากรมาให้ไลฟ์ให้พวกเรานะครับน่าจะเป็นเรื่องตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นไปนะครับนอกจากนี้เจอวิทยากรมากหน้าหลายตาจะได้รู้จักมากขึ้นเช่นรองผอ.เก่งอย่างนี้อาจารย์เทพอาจารย์ธรรมนะครับหลายคนยังไม่รู้จักเช่นคุณนุ่มอย่างเงี้ยนะฮะบางคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วอังกฤษคุณนุ่มนะครับจะได้เจอกับพวกนี้มากขึ้นนะครับติวเตอร์มากหน้าหลายตาจะได้รู้จักกันนะครับอ่ะต่อไปครับ22ไป41เพิ่มขึ้น19บางคนอาจจะยองมองไม่เห็นหรือบางคนอาจจะเห็นแล้วใช่ไหมฮะนี่ฮะ1ไป5เนี่ยมันเพิ่มขึ้น4นะครับ5ไป11เนี่ยเพิ่มขึ้น6ครับ11ไป19เนี่ยเพิ่มขึ้น8อย่างนี้คงไม่ต้องพูดกันมากแล้วถ้าใครฝึกบ่อยๆนะครับตัวต่อไปครับต้องเพิ่มขึ้น10แน่นอนใช่ไหมฮะแล้วเราก็คิดย้อนกลับขึ้นไปครับคิดย้อนกลับขึ้นไปนะเพราะนั้นคิดย้อนกลับครับแล้วก็คิดตรงนี้เลยนี่19บวกกับ10เห็นไหมคิดย้อนขึ้นไป19บวก10เป็น29ใส่ไป29ถ้าเราคิดขึ้นไปต่อครับ41บวกไป29แล้วก็บวกขึ้นไป11บวกขึ้นไป29ครับก็บวกไปเป็น70ครับซึ่งข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะครับไม่ยากเกินความสามารถพวกเราใครเตรียมตัวสอบใครอ่านหนังสือไปเนี่ยปี63ถือว่าไม่ยากแต่ก็ต้องชมนะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยถือว่าใจดีพอสมควรนะครับกับคนออกข้อสอบนะฮะคำตอบข้อนี้คือ70ครับฝนฟับเลยบางคนน่ะคิดในใจมันง่ายอยู่ไม่กี่ข้ออาจารย์คะเดี๋ยวมาดูติดตามไปเรื่อยๆครับติดตามไปเรื่อยๆนะฮะอ๋อสวัสดีและหลายคนที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับอาจารย์นุ่มรู้จักค่ะเป็นลูกศิษย์ค่ะโอเคครับเดี๋ยวได้มาทางนี้นะครับคุณนุ่มเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดให้พวกเรานะครับนะครับคุณนุ่มครูเก่งครูจุ๋มนะครับใครเคยติดตามทีมงานยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์อยู่แล้วนะครับจะคุ้นหน้าเป็นอย่างดีนะครับหลายๆคนก็จะมาไลฟ์สดให้พวกเรานะครับมาติวข้อสอบให้นะฮะมาดูกันครับตอบข้อนี้คือ70ครับสวัสดีหลายคนที่เข้ามานะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเราเป็นการมาทักทายกันเนาะเพราะฉะนั้นน้องทำได้หรือไม่ได้ยังไงทำได้เท่าไหร่พิมพ์มาไว้ตอบผิดตอบถูกช่างมันนะครับเนี่ยน้องเอากระดาษขึ้นมาเนี่ยหากระดาษขึ้นมากระดาษรียูสเอามาจากโรงเรียนก็ได้เนี่ยเอาขึ้นมาทดไปพร้อมกันจะได้เป็นการฝึกไปด้วยคุณครูครับนะทำคณิตศาสตร์ไม่ฝึกก็ไร้ผลนะอย่านั่งฟังเป็นซีรีส์ไม่ได้นะครับบางคนนั่งฟังไปดูหนังเลยนั่งดูเฉยไม่ได้นะน้องจะต้องนั่งไปด้วยทำไปด้วยฝึกไปด้วยนะครับนี่คือหัวใจของคณิตศาสตร์เลยนะครับต่อไปไปต่อครับไปต่อหนังสืออาจารย์ช่วยผมต้องหลายข้อครับเยี่ยมครับนะเยี่ยมหลายคนที่ต้องพูดว่าหลายคนที่เข้าป้ายไปแล้วถึงเส้นชัยไปแล้วนะครับอาจารย์ก็ได้ส่งน้องถึงฝั่งฝันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอให้อาจารย์พาอีกหลายคนในนี้นะครับพาไปถึงฝั่งฝันน้องจะต้องฝึกฝนนะครับนะต้องฝึกฝนนะครับติดตามเพจนี้ไว้นะครับติดตามเพจนี้ไว้นะทุกคนครับ121 143ขอเวลาเขียนโจทย์นิดนึงโจทย์อาจจะตัวเล็กไปนะครับแล้วก็209ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่อย่างนี้นะฮะหลายคนตอบได้นี่เยี่ยมมากเลยนะครับเห็นไหมไม่น่ายากนะฮะมันยากตอนไหนครับยากตอนอยู่ในห้องสอบใช่ไหมครับยากตอนอยู่ในห้องสอบครับต้องสอบไม่คิดไม่ออกใช่ไหมฮะหลายคนตอบมาแล้วนะครับเดี๋ยวกดถูกใจให้ก่อนเราก็เป็นการเตรียมตัวไปพร้อมกันนะครับพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะเก่งคณิตศาสตร์อยู่แล้วอาจารย์ก็ไม่อยากห่วงพวกเรานะครับบางคนเก่งคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะบางคนเอกคณิตศาสตร์อยู่แล้วอาจารย์ไม่ห่วงนะแต่ที่อาจารย์มานั่งติวตรงนี้เนี่ยเพื่อจะให้คนที่เอกอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ได้เห็นมุมมองข้อสอบนะฮะอย่างข้อนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเรื่องอนุกรมนะครับถือว่าไม่ยากนะฮะทุกคนครับเริ่มครับ121ไป143เนี่ยเห็นปั๊บเนี่ย
ตอนแรกนะวันที่ทำข้อสอบนะครับคิดในใจเนาะอันนี้คิดในใจเนาะโอ้โหแม่งงานเข้าแล้วเลขแม่งเยอะเห็นไหมเห็นทีแรกนะอาจารย์แก๊ปเห็นทีแรกนะครับซึ่งอาจารย์แก๊ปก็ได้ลงสอบด้วยนะครับเห็นทีแรกเนี่ยโอ้โหแม่งเลขเยอะว่ะแต่พอทำไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเนี่ยไหมมันบวกเพิ่มขึ้น22ตรงนี้ก็บวกเพิ่มขึ้น22พอเห็นอย่างนี้ปั๊บยิ้มเลยเห็นไหมครับในห้องสอบเห็นไหมมันเขาเรียกเขียนเสือให้วัวกลัวครับแล้วก็บวก22ไปเหมือนกันเพราะนั้น165บวกกับ22ก็เป็น187ฮะดูเราก็ดูช้อย187มีไหมมีวันสอบก็อย่าเพิ่งฝนนะต้องรีเช็คตรงนี้ก่อนรีเช็คตรงนี้ก่อนว่าบวกเพิ่มขึ้น22จริงไหมซึ่งพอเรารีเช็คแล้วเนี่ยมันก็บวกเพิ่มขึ้น22จริงแสดงว่าคำตอบข้อนี้ตอบ187จริงครับผลช้อยข้อ3เลยฟับเลยจบหลายคนตอบ187เยี่ยมมากครับถือว่าไม่ยากนะไปต่อนะครับถ้าภาคกรเนี่ยเขาจะเรียกอนุกรมนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าอนุกรมนะแบบเนี้ยมันเรียกว่าลำดับครับนะมันเรียกว่าลำดับครับข้อสอบแบบเนี้ยเรียกว่าลำดับคำตอบข้อนี้คือ187ครับหลายคนตอบ187นะกดไลค์ไม่ไหวเลยครับกดไลค์ไม่ไหวเลยนะฮะไปต่อครับอันนี้เป็นต้องบอกพวกเราก่อนนะอันนี้เป็นข้อสอบภาคกรคณิตศาสตร์นะครับครูผู้ช่วยของเราเนี่ยนะครับสปท .63 นะครับเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆนะครับจะมีกทม.กศน.ไม่ต้องนะครับกศน.ก็สอบง่ายเกินไม่เอาเราจะมีกทม.มีสปท.ที่เราจะได้ฝึกทำข้อสอบด้วยนะครับแล้วก็จะไลฟ์เป็นตอนๆไปนะครับเจอกับอาจารย์แก๊ปอาทิตย์ละ1ครั้งเนาะอาทิตย์ละ1ครั้งน้องๆจะได้คุ้นชินนะครับนะใครที่เคยติดตามเพจอาจารย์แก๊ปอยู่แล้วนะครับแก๊ปติวเตอร์ติวเอกคณิตศาสตร์อันนั้นจะย้ายจากภาคกอนะมาพูดในเพจนี้นะครับรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับย้ายภาคกอนะครับวิชาเอกคณิตศาสตร์ยังคงเหมือนเดิมนะครับเจอกันเพจอาจารย์แก๊ปเหมือนเดิมนะรอสอบรอบ2ค่ะโอเคค่ะไปต่อค่ะนะครับไปต่อครับ7 8 10 18 66ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ทุกวันอะไรนะครับทุกวันวันนี้วันอะไรอ่ะนะวันนี้วันอะไรวันเนี้ยนะวันนี้วันอังคารนะทุกวันอังคารนะครับเจออาจารย์แก๊ปนะครับนะเดี๋ยววิทยากรคนอื่นก็จะมาเป็นวันๆไปนะครับกทมประกาศทุกเอกพร้อมปกทมประกาศวันที่21พร้อมทุกเอกไหมครับทุกเอกนะครับนะถ้าไม่ทุกเอกเดี๋ยวจะวุ่นวายนะครับนะทุกเอกนะครับครูครับทุกเอกครับประกาศทุกเอกนะครับแล้วก็เรียกหนักๆเลยนะต่อไปครับต่อไปไปต่อนะไปต่อนะวันนี้เรามาเจอกันภาคกอคณิตศาสตร์ครับใครยังไม่รู้จักคนที่ตัวกลมๆนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยอาจารย์แก๊ปนะครับนะอาจารย์แก๊ปใครยังไม่รู้จักนะครับนะก็รู้จักกันผ่านข้อสอบเลยนะครับทุกคนครับ7 8 10 18 66ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่แล้วก็มาดูเลยเริ่มถือว่าในสำหรับเรื่องนี้นะในวันสอบสปท.รอบนี้นะถือว่าไม่ยากเกินความคาดหมายนะสำหรับเรื่องนี้นะครับไม่ได้ยากเกินความคาดหมายเนาะคุณครู78ครับเพิ่มขึ้น1ครับเพิ่มขึ้น1เดี๋ยวเขียนก่อนเพิ่มขึ้น1 8ไป10เนี่ยเพิ่มขึ้น2ถ้าตัวต่อไปเพิ่มขึ้น3เนี่ยจบเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวต่อไปเนี่ยพอเห็นปุ๊บไม่ใช่3แล้ว10ไป18เนี่ยเพิ่มขึ้น8นะครับ8ไป66เนี่ยนะเพิ่มขึ้น48บวก48พอเห็นอย่างนี้เนี่ยตัวต่อไปเนี่ยปั๊บมองไม่ออกนะฮะถ้าใครมองออกตอบได้เลยครับนะถ้าใครมองออกนี้ตอบได้เลยนี่ตรงนี้นะถ้าใครมองออกเนี่ยตอบได้เลยแต่ถ้าเรายังบอกว่าเอ๊ยยังมองไม่ออกอาจารย์ครับหนูยังมองไม่ออกครูกุ้งขาสวัสดีค่ะหลายคนเริ่มเข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้อาจจะมาแปลกที่นิดนึงนะครับแต่ตรงเวลานะทุ่มตรงนะครับแปลกที่เมื่อก่อนอาจารย์ติวที่เพจของอาจารย์นะครับวันนี้มาที่เพจนี้นะครับย้ายมาเพจนี้สมบูรณ์แบบนะพอเห็นอย่างนี้ปั๊บดูครับเราไม่รู้ว่าตัวต่อไปเป็นเท่าไหร่แล้วก็มาดูความสัมพันธ์ชั้นถัดไป1ไป2เนี่ยคูณ2แล้วถามว่าอาจารย์แก๊ปรู้ได้ยังไงจริงๆไม่รู้หรอกครับมันต้องสังเกตเลขเองนะฮะ1ไป8เนี่ยมันคูณ4ครับ2ไป8โทษ2ไป8คูณ4 4คูณ2ได้8นะครับต่อไป8ไป48คูณ6ครับคูณ6นะฮะ
พอเห็นแบบนี้เนี่ยตัวต่อไปเนี่ยต้องคูณแน่นอนคูณอะไรเอ่ย2 4 6ต่อไปต้องคูณ8ครับคูณ8คำตอบข้อนี้ก็คือไม่ใช่คำตอบโทษไอ้ตัวที่สีเหลืองๆนี่สีเหลืองๆตรงนี้นะก้อนน่ารักๆตรงนี้นี่ก้อนกระต่ายตรงนี้สีเหลืองๆตรงนี้คือ48คูณ8นะครับถ้าเราฝึกคูณดีๆนะครับ88 64นะครับ44ทด6 84 32ทด6เป็น38ครับถ้าใครเคยติวกับอาจารย์แก๊ปเนี่ยต้องคูณเลขบรรทัดเดียวเป็นนะครับต้องคูณเลขบรรทัดเดียวเป็นนะต่อไปครับคำตอบข้อนี้คือ66บวกกับ384ถ้าเรามองดีๆวันสอบเนี่ยไม่มีใครนั่งบวกหรอกถ้าน้องมองดีๆเนี่ย6กับ4เนี่ยมันบวกกันลงท้ายด้วย0แต่คำตอบข้อนี้มันไม่ตอบ80แน่จริงไหมเพราะเนี่ย300กว่าแล้วคำตอบข้อนี้ก็เลยตอบเท่าไหร่ครับ450ถ้าไม่อยากบวกเลขนะครับถ้าไม่สบายใจนั่งบวกหมดทุกคนเลยนะถ้าไม่สบายใจนั่งบวกไปเลยครับทุกคนครับนั่งบวกเลย66บวก384บวกได้เลยนะครับก็ได้450เหมือนเดิมนะครับคำตอบข้อนี้คือ450ครับนะวันนี้เราเอาเรื่องเก่ามาพูดกันข้อสอบปี63นะครับแต่อย่าดูเป็นบรรทัดฐานนะครับเพราะว่าอาจารย์บอกเลยจากประสบการณ์ที่สอบมาเนี่ยข้อสอบมันไม่ได้ยากแบบนี้ไม่ใช่ข้อนี้นะไม่ได้ยากแบบนี้หลายคนถ้าไปสอบคงรู้แล้วไอ้คำว่ายากแบบนี้คืออะไรนะครับนะวันสอบจริงมันไม่ได้ยากถึงขั้นขนาดนี้นะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องนี้นะพูดถึงนะไม่ใช่เรื่องนี้พูดถึงข้อสอบโดยทั่วไปนะอย่างเช่นข้อนี้เป็นต้นพูดถึงก็มาเลยนะฮะอย่างเช่นข้อนี้เป็นต้นคือมันต้องยากในมุมของคนเอกอื่นๆนะครับเอกพละต้องทำได้เอกปฐมวัยต้องทำได้นั่นคือคณิตศาสตร์ภาคกอนะครับไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ก็ยังทำไม่ได้นะฮะโอ้มันไม่ใช่แล้วนะครับนะข้อสอบรอบนี้มันเกินไปนะครับมันเกินไปอย่างเช่นข้อนี้เป็นต้นเกินไปยังไงมาดูพร้อมกันครับนะเริ่มครับค่าเฉลี่ยทุกคนครับเห็นโจทย์ต้องขีดเส้นใต้คำว่าค่าเฉลี่ยเลยค่าเฉลี่ยของ15 29 43 57นะครับไปเรื่อยๆถึง169เนี่ยคือข้อใดทุกคนครับเห็นแบบนี้ต้องรู้จักคำว่าค่าเฉลี่ยเลยทุกคนครับค่าเฉลี่ยหายังไงครับถ้าเป็นติวสดเนี่ยอาจารย์จะจี้ถามค่อยๆถามเลยนะแต่อันนี้เป็นการติวออนไลน์นะถามไปไม่มีใครตอบนะครับนะวันนั้นทุกคนตอบในใจนะนะต้องทำเวลาเท่ากับปีแสงค่ะมาทุกคนถึงไหนแล้วค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยห่างไงครับพูดเป็นภาษาชาวบ้านนะไม่ต้องเอาวิชาทางการนะครับ x บาร์เท่ากับ summation x หาร n ไม่เอานะครับพูดเป็นภาษาชาวบ้านนะครับค่าเฉลี่ยหาไงครับหาไงจะต้องเอาข้อมูลทุกตัวมารวมกันหารด้วยจำนวนข้อมูลนะครับอาจารย์เชื่อว่าทุกคนรู้จักอยู่แล้วคำว่าค่าเฉลี่ยทุกคนครับเอาข้อมูลทุกตัวมารวมกันข้อมูลที่ไหนให้มาแล้วช้าๆขออนุญาตช้าๆนิดนึงนะครับจริงๆอาจารย์แก้วอยากช่วยพวกเรานะเรื่องการท่องสูตรเนี่ยแต่บางทีเนี่ยมันไม่สามารถพูดได้ในคอร์สพวกนี้นะครับมันจะเสียเวลานะครับน้องจะต้องไปปูพื้นฐานมาอย่างดีนะครับหลายคนทักมาถามในช่องแชทอาจารย์แก้วคะมีคอร์สที่แบบทำแล้วทำข้อสอบ2ชั้น3ชั้นได้ไหมอาจารย์บอกครับอาจารย์บอกน้องเลยนะถ้าน้องไม่เริ่มจากชั้นแรกน้องจะขึ้นชั้น2ชั้น3ไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่จะคิดว่าจะไปหาคอร์สติวที่ติวแล้ววิเคราะห์ได้ติวแล้วทำข้อสอบได้ติวแล้วคิดต้องคิดได้ซับซ้อนอย่าคิดถึงขั้นนั้นน้องจะต้องประเมินตนเองก่อนว่าพื้นฐานน้องได้หรือยังนะครับพื้นฐานน้องต้องขนาดไหนพื้นฐานน้องต้องแม่นพอควรนะครับอ่ะมาถึงอันนี้ครับพอพูดถึงค่าเฉลี่ยเนี่ยน้องต้องทำไงฮะเมื่อกี้มีคนตอบอยู่น้องนัทนัทเยี่ยมมากเลยนะครับผลรวมผลรวมอะไรฮะผลรวมข้อมูลครับพวกเราจะต้องเอา15บวกกับ29บวกกับ43บวกกับ57ครับบวกไปเรื่อยๆครับจนถึง169ค่าเฉลี่ยนะจะต้องเอาผลรวมข้อมูลตั้งไว้นะครับตั้งไว้แล้วก็หารด้วยจำนวนข้อมูลหารด้วยจำนวนข้อมูลจำนวนข้อมูลอาจารย์เชื่อว่าหลังจากสอบเสร็จมีคนเขียนเฉลยมาให้น้องดูเยอะแล้วนะครับแต่วันนี้อ
เราจะมาดูวิธีการทำว่าวันสอบเราต้องคิดยังไงคนเขียนเฉลยมันเขียนง่ายอยู่แล้วนะครับแต่คนทำจริงๆเนี่ยนะถ้าใครเคยสอบก็จะรู้ว่าตอนทำจริงๆเนี่ยมันไม่ง่ายหรอกนะครับน้องก็ต้องเรียบเรียงความคิดยังไงนะครับน้องเห็นเฉลยมันก็ง่ายหรอกครับนะทำไปมันก็ง่ายแต่ว่าตอนทำจริงๆเนี่ยน้องต้องรู้วิธีการทำต้องรู้ขั้นตอนพอพูดถึงค่าเฉลี่ยนี่ฮะวงกลมไว้เลยพูดถึงค่าเฉลี่ยต้องพูดถึงเอาจำนวนข้อมูลมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลประเด็นคือจำนวนข้อมูลหาจากไหนจำนวนข้อมูลหาจากไหนจำนวนข้อมูลก็คือไอตัวที่เราขีดเส้นใต้สีแดงตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วเผอิญจำนวนข้อมูลเนี่ยมันคือ15 29 43 57ไปเรื่อยๆจนถึง169น้องสามารถหาจำนวนข้อมูลได้ถ้าพูดภาษาภาคกอคณิตศาสตร์คือหาจำนวนตัวนะครับบางคนทำไปทำมาบ่นในใจเลยหาพระแสงอะไรวะเนี่ยคือหาจำนวนตัวครับทุกคนจะต้องหาจำนวนตัวจำนวนตัวหาได้จากไหนครับอย่างที่บอกอยากท่องแทนสูตรพวกเรามากๆเลยจำนวนตัวหาจากอะไรครับปลายลบต้นหารด้วยระยะห่างแล้วบวก1นี่คือข้อสอบภาคกอนะที่น้องไปเห็นเขาเฉลยกัน AN เท่ากับ A1 เอาไปเขียนดีๆก่อนที่น้องไปเห็นเขาเฉลยกันนะ AN เท่ากับ A1 บวก N ลบ1คูณ D อันนั้นคือมโนครับน้องนี่ภาคกอคณิตศาสตร์น้องจะทำถึงขนาดนั้นเป็นไปไม่ได้ถ้าน้องทำได้ถึงขนาดนี้นะครับน้องไปเรียนเอกคณิตศาสตร์เถอะครับนะเพราะฉะนั้นการเฉลยเนี่ยมันจะต้องเฉลยบนพื้นฐานของความรู้นะครับความรู้คณิตศาสตร์ภาคกรเนี่ยน้องต้องรู้ถึงไหนนะครับคืออย่างเงี้ยมันก็ถูกต้องอันนี้ถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับมันเป็นอนุกรมเลขคณิตนะครับหรือภาษาคณิตศาสตร์เลขอริทเมติกซีเควนซ์ตรงนี้มันเยอะไปนะครับมันเยอะไปน้องจะต้องอยู่บนพื้นฐานของภาคกอคณิตศาสตร์นะครับนะภาคกอคณิตศาสตร์เนี่ยการหาจำนวนตัวเนี่ยมีเพื่อนหลายคนเขียนแล้วปลายลบต้นหารด้วย2บวก1ครับน้องก็เอาตัวปลายคือ169ลบต้นคือ15หารด้วยห่างคืออะไรห่างคือระยะห่างของตัวเลขครับ15ไป29เนี่ยห่าง14ฮะแล้วก็บวก1ตรงนี้ครับคำนวณออกมาพวกเราจะได้จำนวนตัวทันทีว่าข้อมูลชุดนี้มีกี่ตัวนะครับถ้าเราลบเลขดีๆอ่ะเขาจะช้าก็ได้ลบเลขเผื่อบางคนอาจจะไม่ทันบางคนตอบมาให้อาจารย์แล้วแน่น้องอปขอบคุณค่ะตอบมาแล้วนะครับเยี่ยมมากเลยนะครับเนี่ยหลายคนพยายามนึกไปนะครับหลายคนเนี่ยน้องวาเลนไทน์เห็นไหมน้องต้นเห็นไหมพิมพ์มาเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับคือได้ตรงไหนพิมพ์มานะครับอาจารย์อาจจะไม่ไปเร็วมากนะครับเพราะมีหลายเอกที่รวมมาอยู่ในนี้นะครับอาจจะช้านิดนึงเนาะ169ลบออก15ก็ได้เป็น154ครับ154หารด้วยระยะห่างคือ14แล้วก็บวก1ตรงนี้ใครคิดเลขดีๆนะครับคิดในใจได้ครับ14 1 14จับลบกันเหลือเศษ1ฮะแล้วก็ชัก4ระหว่างก็เป็น14อีกตรงนี้จะได้11ครับ11บวก1ก็จะได้12 12หมายความว่าอะไรครับจำนวนตัวเนี่ยมี12ตัวครับครูครับจำนวนตัวเนี่ยมี12ตัวนะใช่ไหมฮะหลายคนเริ่มได้แล้วต้องมีเทคนิคต้องทำให้เร็วค่ะใช่ครับนะอาจารย์ก็เห็นเฉลยมาเยอะนะครับนะตอนที่เขาออกมาก็มีกูรูเฉลยกันเยอะแยะไปหมดนะฮะแต่ทำจริงๆเนี่ยน้องต้องค่อยๆเรียบเรียงความคิดนะครับว่าเขาถามค่าเฉลี่ยนะค่าเฉลี่ยหายังไงก็คือเอาจำนวนทุกตัวเนี่ยมาบวกกันนะครับแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลนะต่อมาครับข้างล่างน้องได้แล้วครับคือ12จำนวนข้อมูลใส่ไว้12ข้างบนอันนี้เนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานเลยนะครับน้องๆใครอยู่ปี5เนี่ยหรือใครยังไม่เคยสอบเนี่ยนะครับ14คือมีคนถามอยู่14มาจากไหนคะปลายลบต้นหารห่างนะครับ14ตัวนี้คือระยะห่างของตัวเลขครับครูครับ15ไป29ห่าง14 29ไป43ห่าง14 43ไป57ห่าง14เมื่อกี้มีคนไม่ทันเดี๋ยวซูมให้คือไม่ทันน้องถามได้เลยนะครับถามได้เลยนะเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่คอร์สติวมันอาจจะ
ลงลึกรายละเอียดมากไม่ได้นะครับนะลงลึกรายละเอียดอาจจะเสียเวลามากนี่ระยะห่างครับครูครับนี่ระยะห่าง14ห่าง14เลขที่กระโดดเพิ่มไปเรียกว่าระยะห่างตัวภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่า common difference นะครับผลต่างร่วมนะแต่ภาคกรไม่ต้องคิดเยอะครับระยะห่างจบเลยนะเพราะนั้นข้อนี้ระยะห่างคือ14นะเราก็ได้ใส่เข้าไปจำนวนตัวคือ12นะครับจบนะต่อไปครับที่ไฮไลท์สีเขียวครับครูครับไฮไลท์สีเขียวไฮไลท์สีเขียวคืออะไรไฮไลท์สีเขียวตัวนี้เนี่ยเป็นพระเอกของเรื่องการเตรียมตัวสอบภาคกรเลยคือผลรวมของตัวเลขทำไงครับถ้ามีตัวเลขอยู่ชุดหนึ่งห่างเท่ากันให้เอาปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2คืออาจารย์นี่อยากท่องสูตรแทนพวกเรามากเลยนะแต่ว่าแหมอาจารย์ก็ยินดีจะเขียนแบบเขียนเต็มๆให้แล้วกันนะครับน้องเอาปลายคือ169ครับบวก15ฮะปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวกี่ตัวล่ะเรารู้แล้วอ่ะ12ตัวเนาะแล้วหารด้วย2ครับแล้วหารด้วย2นี่ฮะปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2นะมันถือว่าไม่ยากนะอันนี้ถือว่าไม่น่ายากนะครับถ้าเป็นคอร์สแบบนี้นะครับอาจารย์ก็จะไลฟ์วันอังคารนะครับมีน้องถามมาไลฟ์วันอังคารตอนทุ่มหนึ่งเนาะตอนทุ่มหนึ่งส่วนหลังจากจบตรงนี้ไปนะครับเริ่มตุลาไปจบจากตรงนี้จะไลฟ์สดในกลุ่มด้วยนะครับก็จะมีกลุ่มลับนะครับสามารถถามทีมงานมาได้นะครับน้องใครอยู่ปี5ใครกำลังเตรียมตัวสอบนะครับมีคอร์สออนไลน์นะครับทักมาถามในทีมงานได้อย่าถามตรงนี้นะครับตอบไม่ทันนะครับอย่าถามตรงนี้นะครับออนไลน์เนาะตอบไม่ทันนะครับคอร์สออนไลน์คอร์สสดไปถามในช่องแชทให้หมดเลยนะครับนะต่อไปครับคิดเลขครับทุกคนครับ12ตัด12ใช่มั้ยฮะคิดเลขผิดนะ169บวกกับ15เราจะได้เป็น184นะครับ184เราตัดออกมาช้าๆก็ได้184หารด้วย2เราตัดออกมาจะเป็น9292คำตอบข้อนี้คือ92ครับครูครับ92ฝนช้อยข้อที่3ครับซึ่งหลายคนคิดเลขไวกว่าอาจารย์เยอะนะครับตอบ92ครับหลายคนคิดเลขไวกว่าอาจารย์เยอะนะครับพิมพ์เข้ามาเลยนะหลายคนพิมพ์มาได้แล้วนะครับถือว่าไม่ยากเนาะข้อนี้ถือว่าไม่ยากยากตรงไหนรู้ไหมครับยากตรงตอนที่เรียบเรียงความคิดว่าต้องใช้สูตรอะไรบ้างนะครับใช้ความรู้อะไรบ้างเพราะฉะนั้นเอาพื้นฐานก่อนอย่าพึ่งซับซ้อนหลายเงื่อนหลายขั้นหลายเงื่อนงำอย่าพึ่งนะครับไปกันทีละขั้นครูครับน้องต้องรู้จักพื้นฐานอย่างแรกรู้จักเรื่องผลรวมไหมรู้จักเรื่องการหาจำนวนตัวไหมของตัวเลขที่เรียงกันรู้จักคำว่าค่าเฉลี่ยไหมอย่างนี้นะครับกลุ่มพัฒนาอาจารย์มาติวสดไหมคะกลุ่มพัฒนาเป็นกลุ่มเก่าอ่ะนะครับนะกลุ่มเก่านะครับครูกุ้งกลุ่มรอบนี้จะเป็นกลุ่มปี64นะครับปี64แต่อาจารย์กำลังจะคุยกันอยู่ว่ากลุ่มพัฒนาจะให้ได้เข้ากลุ่ม64ได้เลยไหมนะครับอันนี้กำลังคุยกันอยู่นะครับต่อไปครับเพราะตอนนี้ดูวิดีโออาจารย์อยู่ค่ะนะฮะตอนนี้เนี่ยมันจะมีคอร์สปี64นะครับปี64เนาะหลายๆคนถามแล้วก็เปิดให้ดูเลยแล้วกันนะครับมีไหมเนี่ยในนี้มีไหมเนี่ยคอร์ส64ออนไลน์64ไม่มีไม่มีก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันนะครับไม่มีคอร์สออนไลน์น้องใครอยากสมัครคอร์สออนไลน์ไปถามในหลังใหม่นะครับปี64เฉพาะปี5เท่านั้นนะครับติวฟรีนะครับเอาแบบฟรีจริงๆนะติวฟรีเฉพาะปี5เท่านั้นนะครับทักเข้ามาได้นะครับติวฟรีเฉพาะปี5เท่านั้นกดแคปเจอร์หน้าจอไว้กดแคปเจอร์หน้าจอไว้มีตามนี้นะครับปี64นะฮะขอโทษเตรียมตัวปี64นะครับนี่กดแคปเจอร์หน้าจอไว้นะครับติวฟรีนะครับมหกรรมติวฟรี4ภาคนะเฉพาะปี5เท่านั้นนะครับนะปี5เท่านั้นนะครับนะเดี๋ยวมาถามกันหลังใหม่ได้ไปต่อครับไปต่อใครอยู่ปี5นะใครกำลังฝึกสอนอยู่ง่ายๆใครกำลังฝึกสอนอยู่นะครับไปเจอกันได้นะครับติวฟรี4ภาคนะครับบางคนบอกเอ้ยแล้วหนูจบไปแล้วล่ะคะอันนี้เป็นจัดให้เฉพาะปี5ก่อนนะครับติวฟรี4ภาคนะครับไปเจอกันได้คุณครูเอกสารโหลดฟรีนะครับอาหารหารับประทานเองนะครับติวฟรีนะคุณครู
และติวฟรีอาหารหารับประทานนะครับนะหารับประทานกันด้วยนะครับต่อไปครับถ้าข้อ6ถ้า 16xy เท่ากับ 23xy ลบ 14แล้ว x คูณ y มีค่าเท่าไหร่อาจารย์มีปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ไหมคะหนูอาการหนักมากค่ะคุณครูพินซี่นะทักไปหาทีมงานได้ครับทักไปหาทีมงานได้ข้อนี้ครับมาเริ่มนะใครแบบอาการหนักคณิตศาสตร์จริงๆเนี่ยทักไปหาทีมงานได้นะครับจะมีคอร์สให้ฝึกฝนนะครับ 16xy เท่ากับ 23xy ลบ 14 อันนี้ถือว่าไม่ยากโจทย์ไม่ได้ถามว่า x ตอบเท่าไหร่โจทย์ไม่ได้ถามว่า y ตอบเท่าไหร่นะครับโจทย์ถามว่า xy มีค่าเท่าไหร่นะครับคุณครูนี่โจทย์ถามว่า x คูณ y มีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นน้องไม่ต้องไปนั่งแยกx กับ y ไม่ต้องนะครับทำแบบนี้มอง x กับ y เป็นตัวแปรหนึ่งนะครับแล้วย้ายข้างสมการไปหากันนะครับแล้วก็ย้าย16เนี่ยโทษไม่ใช่16ย้าย23ไปหา16ซะก็จะได้คำตอบแล้วนะฮะเพราะนั้นคำตอบข้อนี้น้องจะได้เป็น16 xy 23อยู่ทางขวาย้ายจากบวกมาเป็นลบบางคนถามรู้ได้ไงว่าครับเป็นบวกเนี่ยมันเป็นบวก23พอน้องย้ายไปข้างก็ต้องเป็นลบนะครับเพราะนั้นคำตอบตรงเราจะเป็น16ลบกับ 23xy เท่ากับลบ14หลายคนไปตรงนี้ไม่เป็นนะมันคือการลบตัวแปรหรือลบตัวเลขปกตินะครับตัวเลขที่ติดตัวแปรน้องแค่ดูว่ามันตัวแปรเดียวกันไหมอย่างนี้มัน xy เดียวกันนะครับเราก็เอา16ลบ2316ลบ23เราจะได้เป็นลบ7อย่าลืมนะติดลบด้วยนะครับครูครับติดลบด้วยเราจะได้เป็นลบ 7xy เท่ากับลบ14ถึงขั้นนี้ถือว่าไม่น่ายากแล้วเราอยากได้อะไรครับอยากได้ xy ตัวเดียวเพราะฉะนั้นน้องก็ย้ายจากลบ7จากคูณไปเป็นหารเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือเป็น xy เท่ากับลบ14หารด้วยลบ7ลบ14หารด้วยลบ7เราก็จะมีค่าเป็น2ตอบ2ครับบางคนถาม2หรือเปล่าครับใช่ครับผมคนนี้ตอบ2ครับตอบช้อยข้อที่2หลายคนตอบกันมาแล้วเห็นไหมเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะครับคือการย้ายข้างตัวแปรปกตินะครับหลายคนจะไปติดกับ xy ไงครับจริงๆก็ย้ายไปเลยครับนะย้ายจาก 23xy ไปเลยย้ายไปเลยนะแล้วก็ไปคิดเลขเอาลบเลขอย่างเดียวพอตัวแปรยังคงเหมือนเดิมอยากได้อะไรก็ย้ายจากตัวนั้นจากคูณไปเป็นหารก็จะได้คำตอบแล้วนะครับอ่ะไปต่อครับไปต่อขออนุญาตทานน้ำหน่อยนะครับเจ็บคอเลยนะจะนุ่มมาแล้วค่ะนะครับอาจารย์ครับเมื่อกี้เสมือนกับเราหาค่ากลางข้อมูลได้ไหมครับเพราะมันระยะห่างเท่ากันมันคล้ายกับโจทย์เดียงกันผมหาร2แล้วประเภทโอ้โหยาวเลยนะหาค่าเฉลี่ยของลำดับระยะห่างเท่ากันแล้วหาร2สรุปแบบนี้ทุกข้อได้ไหมครับประเภทโจทย์ที่หาค่าเฉลี่ยต้องบอกงี้นะครับหาค่าเฉลี่ยเนี่ยต้องบอกว่าทำแบบเมื่อครู่เนี่ยจะง่ายที่สุดนะครับจะง่ายที่สุดแล้วนะฮะเพราะถ้าเราแบ่งประเภทโจทย์ย่อยลงไปอีกเนี่ยมันจะหนักนะครับแบ่งประเภทย่อยลงไปถามว่าบางข้อมันอาจจะได้แต่บางข้อมันอาจจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะหนักนะครับมันจะหนักในการที่เราจะแบ่งประเภทโจทย์แล้วมันยิบย่อยลงไปนะครับนะอ่ะข้อที่7ครับมาต่อข้อที่7ในกล่องมีลูกบอลสีฟ้าและสีแดงเป็น4:3ต่อมาหยิบออก10ลูกปรากฏว่าเหลือลูกบอล3:2โจทย์ถามว่าสุดท้ายแล้วไม่ใช่สุดท้ายนะครับนะสุดท้ายสุดท้ายแล้วในกล่องเหลือลูกบอลกี่ลูกอันนี้เนี่ยถ้าใครแม่นนะครับใครแม่นในเรื่องเกี่ยวกับคอนเซปต์ในเรื่องเกี่ยวกับอัตราส่วนจะง่ายนะครับถือว่าไม่ยากนะครับน้องดูนี้
เขาบอกว่าหยิบออก10ลูกดู4ต่อ3หมายความว่าอะไรครับทุกครั้งที่อาจารย์พูดถึงอัตราส่วนเนี่ยจะย้ำคำนี้บ่อยมาก4ต่อ3เนี่ยคำว่าอัตราส่วนเนี่ยมันเป็นส่วนๆแบบชัดเจนเพราะฉะนั้นเลข4ขึ้นมาก่อนคืออะไร4ครับอะไร4ครับลูกบอลสีฟ้า4 4อะไรไม่ใช่4ลูกมันคือ4อะไรครับ4ส่วนนะเดี๋ยวจันกดแบนตรงนี้ก่อนนะครับนะมีสแปมมาด้วยนะเลข4เลข4ตรงนี้คืออะไรครับเลข4คือ4ส่วนสีฟ้าพอมองปุ๊บต้องรู้เลยสีฟ้า4ส่วนแล้วก็สีแดงอีก3ส่วนแสดงว่ามีลูกบอลทั้งหมดกี่ส่วนทุกคนเร็วแสดงว่าตอนแรกเนี่ยในกล่องเนี่ยมีลูกบอลทั้งหมดกี่ส่วนมีลูกบอลทั้งหมด7ส่วนหยิบออกไป10ลูกเหลือลูกบอลกี่ส่วนพอน้องอ่านตรงนี้พวกเราต้องรู้เลยว่าเลข3ต่อ2เนี่ยมันคือลูกบอล3ต่อ2ลูกบอลสีฟ้า3ลูกบอลสีแดง2นะครับพูดภาษาชาวบ้านคือเดิมมีลูกบอล7ส่วนหยิบออกไป10ลูกเหลือลูกบอลกี่ส่วน5ส่วนแสดงว่าที่หยิบออกจริงๆน้องคิดในใจได้นะโจทย์ข้อนี้ที่หยิบออก10ลูกเนี่ยที่หยิบออก10ลูกเนี่ยมันคิดเป็นกี่ส่วนหยิบออก10ลูกมันคิดเป็น2ส่วนนะฮะหยิบออก10ลูกมันคิดเป็น2ส่วนนะครับน้องจะต้องเทียบเป็นนะครับเดิมมัน7ส่วนพอมันหายไปมันเหลือ5ส่วนแสดงว่าหายไป2ส่วนนะครับหายไป2ส่วน2ส่วนเทียบเข้ากับ10ลูกพอเห็นอย่างนี้ต้องยิ้มเลยนะครับครูครับแสดงว่า1ส่วนจะเท่ากับ5ลูก5ลูกพอได้อย่างนี้จบแล้วคุณครูโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าสุดท้ายแล้วในกล่องเหลือลูกบอลกี่ลูกทุกคนครับเดิมมันมี7ส่วนแต่พอหยิบออกแล้วเนี่ยมันเหลือทั้งหมด5ส่วนเขาถามว่าเดิมมีลูกบอลกี่ลูกแสดงว่าโจทย์ถามว่าไม่ใช่โจทย์ถามเดิมโทษทีโจทย์ถามว่าสุดท้ายแล้วลูกบอลมีกี่ลูกแสดงว่าโจทย์ถามกี่ส่วนครับแสดงว่าโจทย์ถาม5ส่วนพอถึงตรงนี้ต้องยิ้มเลยทุกคนครับ1ส่วนเราตอบ5ลูกแสดงว่า5ส่วนต้องตอบอะไรครับ25ลูกเรา5คูณไปตลอดเพราะฉะนั้นข้อนี้5ส่วน5ส่วนตอบ25ลูกจบแล้วคำตอบข้อนี้คือ25ลูกครับนะข้อนี้อาจจะไม่มีช้อยนะครับเพราะจำช้อยไม่ได้นะเหลือ25ลูกครับครูครับเนี่ยฮะนี่คือโจทย์เป็นหนึ่งในแต้มที่ทุกคนจะต้องรู้จักเลยใครเป็นลูกศิษย์อาจารย์จะต้องมีมุมมองในเรื่องอัตราส่วนนะครับว่ามันมองของเป็นส่วนๆพอน้องมองออกเนี่ยมันจะหยิบออกไปกี่ลูกไม่รู้อะน้องก็ต้องรู้ว่ามันเหลือเท่าไหร่มันหายไปกี่ส่วนอย่างข้อนี้มันหายไป2ส่วนก็คิดเป็น10ลูก2ส่วน10ลูก1ส่วนก็5ลูกโจทย์ถามอะไรโจทย์ถาม5ส่วน5ส่วนก็25จบแล้วนะครับนี่คืออัตราส่วนนะครับถือว่าไม่ได้ยากเกินความคาดหมายนะต่อไปครับต่อไปไปต่อโอ้โหมาเรื่องนี้เลยเรื่องนี้เรื่องปราบเซียนนะข้อ8โจทย์ถามว่าเมื่อ18ปีที่แล้วอัตราส่วนของบุตรต่อบิดาเนี่ยเป็น2ต่อ5และปัจจุบันบิดาต่อบุตรเนี่ยเป็น7ต่อ4แล้วเขาถามว่าปัจจุบันบิดาอายุเท่าไหร่เรื่องนี้เป็นเรื่องการนับอายุอาจารย์บอกเลยนะครับกล้าเดิมพันพวกเราเลยนะน้องไปดูเฉลยตามอินเทอร์เน็ตนะครับเขาจะใช้วิธีตรงให้ดีที่สุดเนี่ยให้ดีที่สุดเลยนะให้แบบติวเตอร์นี่แม่นที่สุดเลยนะเขาจะนั่งตีตารางตรงนี้ครับครูครับนั่งตีตารางบูดบิดาอะไรอะลบ18ปีที่แล้วปัจจุบันนั่งทำมาสักพักหนึ่งจะได้คำตอบนะครับบางคนถามอ้าวแล้วอาจารย์ไม่ทำแบบนี้เหรอถ้าเป็นโจทย์ทั่วไปก็ทำแบบนี้แหละครับ
แต่ข้อนี้เนี่ยมันมีจุดสังเกตอยู่ตรงนี้ครับคุณครูทุกคนดูประโยคนี้ปัจจุบันบุตรต่อบิดาเนี่ยเป็น7ต่อ4อ่ะปัจจุบันบุตรต่อบิดาเดี๋ยวนี้เขียนให้เผื่อบางคนอาจจะไม่ชัดเจน7ต่อ4อ่ะเขียนให้ชัดเจนคือถ้าไปดูตามอินเทอร์เน็ตนะบอกเลยครับทำเหมือนกันหมดแหละนะครับเพราะว่าก็ลอกๆกันมานั่นแหละนะครับนะทำแบบตามคณิตศาสตร์แต่ถ้าใครเซนส์ดีพอเนี่ยน้องดูครับโจทย์ถามอะไรนะบิดาต่อบุตรโทษบิดาต่อบุตรทำไมบุตรมันส่วนเยอะกว่านะครับบิดาต้องเยอะกว่าบิดาต่อบุตรน้องไปดูครับว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าปัจจุบันบิดาอายุเท่าไหร่ช้อยน้องดูช้อยช้อยเนี่ยเป็นตัวบิดาทั้งหมดเลยนะครับช้อยเนี่ยเป็นตัวบิดาทั้งหมดเลยนะประเด็นมาอยู่ตรงไหนน้องดูสิครับช้อยเนี่ยมันคือตรงนี้น้องไม่ต้องลอกตามอาจารย์นะน้องดูเฉยๆพอถ้าใครมีประสบการณ์ในตอบได้เลยน้องดูตรงนี้ครับโจทย์มันดันถามบิดาแล้วตัวช้อยเนี่ยช้อยช้อยมันก็เป็นบิดาแล้วไงคะน้องดูตรงนี้ครับตรงนี้คือ7ส่วนใช่ไม่ใช่อายุบิดาเนี่ยจะต้องเป็นเท่าไหร่มั่ง7 14 21 35 42 49อะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆพูดภาษาชาวบ้านคืออายุบิดาเนี่ยต้องเป็นสุดคูณแม่7ถูกต้องไหมอายุบิดาต้องเป็นสุดคูณแม่7แล้วน้องดูช้อยสิครับ47 526 3 7 5คืออัตราส่วนเนี่ยมันสามารถขยายได้ถูกต้องไหมครับเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้ตัวเล็กหน่อยช้อยเนี่ยมันมี4 7 5 2 6 3 7 5น้องดูมันมีอยู่ช้อยเดียวที่มันสามารถท่องสุดคูณแม่7ได้7 8 5 16 7 9 63แสดงว่าเราต้องคูณ9แล้วอัตราส่วนเนี่ยถ้าใครเคยฝึกมาเนี่ยถ้าคูณเลขอะไรทางด้านซ้ายก็ต้องคูณเลขอันนั้นทางด้านขวาเหมือนกันใช่มั้ยฮะเพราะนั้นตรงนี้พอตรงนี้คูณ9ตรงนี้ก็ต้องคูณ9 9 4 36แสดงว่าอายุบุตรเนี่ย36อายุพ่อเนี่ยบิดา63ตรงนี้ครับเอ้าอาจารย์แล้วอาจารย์จะรู้ได้ไงว่าช้อยข้อ3มันถูกอ่ะ63นี่อาจารย์รู้ได้ไงอ่ะอาจารย์ไม่รู้หรอกครับแต่โจทย์มันบอกว่าอะไรโจทย์มันบอกว่าเมื่อ18ปีที่แล้วอัตราส่วนของบุตรต่อบิดาเป็น2ต่อ5น้องก็ต้องทำการย้อนกลับไป18ปีที่แล้วมานะครับน้องย้อนกลับไปครับตรงนี้63ใช่ไหมครับ18ปีที่แล้วอ่ะน้องก็ลบไป8ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เนี่ยเป็น55เป็น45 36ตรงนี้ย้อนกลับไปเมื่อ18ปีที่แล้วตรงนี้จะเหลือ18พอน้องได้อายุเมื่อ18ปีที่แล้วแล้วน้องก็ไปทำไปดูว่ามันได้อัตราส่วน2ต่อ5ไหมน้องก็ดูครับอันนี้ดูดีๆนะบุตรต่อบิดานะบุตรขึ้นก่อนบุตรต่อบิดา45เอ้าแล้วมันเป็น2ต่อ5ยังไงคะอาจารย์คะน้องก็ทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำครับคือทำถึงตรงนี้เนี่ยน้องก็ต้องมีความรู้เรื่องอัตราส่วนพอสมควรนะครับอาจารย์แก๊ปต้องบอกว่าอาจารย์แก๊ปไม่สามารถอธิบายตรงนี้ได้หมดนะครับถ้าอธิบายอัตราส่วนเป็นยังไงอัตราส่วนขยายได้ลดได้หมดเวลานะครับวันนี้เรามาเฉลยข้อสอบเนาะเรามาเฉลยข้อสอบนะครับง่ายครับวิธีง่ายเลยวิธีของอาจารย์ใช่ไหมคือมันจริงๆมันไม่ใช่วิธีเราแต่มันต้องเป็นเซนส์ในเรื่องการดูอัตราส่วนอาจารย์สังเกตเลข7ครับแล้วเป็นแม่สุดคูณเผอิญมันมีเลขตัวเดียว63มันก็เลยได้พอดีนะฮะคือเขาเข้าใจดีพอสมควรถึงตรงนี้ก่อนน้องก็เอา9หารตลอด9 2 18 9 5 45มันได้ตรงกับ2ต่อ5ที่โจทย์ให้มาไหมตรงแสดงว่าถูกเห็นไหมตรงแสดงว่าถูกเพราะฉะนั้นข้อนี้ถือว่าจะต้องมีความรู้เรื่องอัตราส่วนน้องจะต้องรู้ว่าอัตราส่วนเนี่ยมันสามารถยืดได้หดได้นะครับ
ถ้าเอาเลขตัวอะไรคูณต้องเอาเลขตัวนั้นคูณนั่นคืออัตราส่วนธรรมชาติของมันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วต้องรู้จักว่าอะไรขึ้นมาก่อนเช่นเลข7ขึ้นมาก่อนเป็นของใครอ่านโจทย์ให้เป็นเลข4เป็นของใครนะครับตามหลังมาต้องดูให้เป็นนะครับข้อนี้เลยตอบ63ครับเพราะมันมีช้อยเดียวที่ท่องสุดคูณแม่7ได้นะฮะนะครับนะครับวันนี้เป็น EP 1นะครับเป็น EP 1นะเดี๋ยวรอติดตามการเฉลยข้อสอบต่อๆไปนะครับมีอีกหลาย EP ครับบอกเลยนะเพราะว่าน้องจะได้ความรู้เยอะเพิ่มขึ้นไปจากเดิมที่น้องมีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในรอบหน้านะครับวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับนะเดี๋ยวใครอยากได้ชีตพวกนี้ก่อนใครอยากได้ชีททักอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจนี้เลยครับรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับแล้วกดแชร์ด้วยนะกดแชร์แล้วแคปรูปนิดนึงบอกแล้วก็ส่งเป็นหลักฐานมาหน่อยนะครับส่งมาในอินบ็อกซ์นะครับอินบ็อกซ์นะครับทักอินบ็อกซ์เข้าไปทักอินบ็อกซ์นะครับกดแชร์ก่อนนะกดแชร์แคปรูปทักอินบ็อกซ์เข้าไปหนูอยากได้ชีทค่ะผมอยากได้ชีทครับทักเข้าไปเดี๋ยวมีทีมงานส่งให้นะครับทักทิ้งไว้ได้เลยครับครูครับทักทิ้งไว้เลยส่งให้เฉพาะวันนี้วันเดียวนะครับวันนี้วันเดียวนะเฉพาะคนดูสดเท่านั้นนะครับกดแชร์แล้วแคปรูปหนูแชร์แล้วนะคะหนูนั่งดูอยู่กับอาจารย์นะคะนะครับแล้วส่งเข้ามานะแล้วรอบหน้ามาเจอกันครับนะวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับคุณครูนะเราก็มาเจอกันหน้าเพจแบบนี้นะครับเพราะอาจารย์จะมีติวคอร์สสดอยู่ในออนไลน์ด้วยนะครับวันนี้มันเวลาไม่เยอะนะครับต้องไปติวตรงนู้นต่อนะครับนะวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ